คนมันข้ามความคิดไม่ได้ไปสอนกันไม่ได้เพราะมันข้ามความคิดไม่ได้เลยสภาวะเนี้ยคือพอเราวางทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นปัญญาได้นึกออกไหมฮะเพราะว่ามันไปไม่เป็นตรงนั้นอะเหมือนคนไปนั่งสมาธินั่นแหละแต่มันตื่นอยู่ตรงเนี้ยเราต้องอาศัยความคิดอาศัยสัญญาสังขารวิญญาณปรากฏขึ้นมามันถึงจะเกิดปัญญาได้ไม่งั้นมันไม่เรียนเกิดปัญญาแล้วถ้าไปถ้าเรายังข้ามความคิดข้ามสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้มันก็ไม่เกิดปัญญาอีกมันก็จะไปคาตรงเนี้ยผมถึงบอกว่าที่สอนกันอยู่มันข้ามความคิดตัวนี้ไม่ได้ความคิดความจำไม่ได้มันเลยเอาตรงนี้ไปสอนกันหมดเลยพวกนั้นก็เลยเชื่อไปตามๆกันมาใช่มันไปถึงที่สุดแห่งธรรมไม่ได้เออมันข้ามตรงนี้ไม่ได้ไงถ้ามันข้ามตรงนี้ได้แล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเอาอาจารย์วิทย์ชิบหายเลยอ่ะผมไม่ฟังมาหมดแล้วแม่มันข้ามตรงนี้กันไม่ได้มันเอาแต่ตรงนี้ไปสอนกันแล้วมันเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเออเออแล้วก็แห่ชื่นชมกันเนี่ยตรงไปเลยนี่สถานธรรมก็ตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายผมนึกว่าโอ้โหเนี่ยมันถึงข้องข้ามรูปลักษณ์ผมก่อนไงอันดับแรกผมชอบสไตล์อาจารย์แบบนี้แหละแบบนี้เลยครับเพราะตรงนาทีสุดท้ายมันสอนกันไม่ได้นะมันจะต้องชี้เห็นปั้งเลยนะมันถึงจะก้าวข้ามตรงนั้นได้ก้าวข้ามความคิดปรุงแต่งนั้นได้แล้วก็จะถึงจะเกิดปัญญาไม่ใช่การไปเอาความสงบอีกฝั่งนึงเออมันไม่ใช่มันก็อยู่ของมันเองนั่นแหละเห็นทุกอย่างเลยรู้ทุกอย่างเออเห็นทุกอย่างรู้ทุกอย่างเออแต่มันไม่มีความคิดเออไม่มีความจำก่อนที่ไม่มีความคิดเลยคือเออมันไม่หลงอ่ะไม่หลงเออมันมีมันแค่อาศัยแต่มันไม่หลงเออมันไม่หลงอยู่ในความคิดนั้นไม่หลงอยู่ในความจำไม่หลงอยู่ในความรู้สึกแต่มันมีหมดเลยนะความคิดความจำความรู้สึกเวทนาอารมณ์มีหมดแต่มันไม่หลงอยู่ในนั้นแค่นั้นเองมันเป็นปัญญาแล้วนี่มันเลยไม่หลงมันถึงการก้าวข้ามความคิดไม่ใช่การไปอยู่กับจิตว่างๆหรือแบบว่าว่างจากตัวตนอะไรนั่นน่ะมันหลงหมดแหละมันเป็นสัญญามันก้าวข้ามตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมก้าวข้ามสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้มันเลยไปติดกันแงกตรงนี้กันหมดผมถึงบอกว่าเออพอข้ามมาได้แล้วจะเห็นแล้วตรงนี้อ๋อจับได้แล้วใช่ต่อไปแล้วก็ตรงนี้แหละเพราะมันเห็นครั้งเดียวมันจะเห็นทั้งหมดเห็นถูกไหมเพราะมันถอยไปสุดแล้วนี่ทั้งสองทั้งสามก็แบบอ๋ออยู่ตรงนี้ถอยไปสุดสติถอยไปสุดปัญญาถอยสุดแล้วมันก็บรรจบกันก็เป็นแล้วจำได้แล้วมันรู้เลยทีนี้ไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วมันเห็นต้นตอของมันแล้วนี่แหละใช่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปเลี้ยวขวาขึ้นไปตรงนี้นะนั่นแหละบ้านนี่แหละผมถึงบอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยอาจารย์สอนเออฉะนั้นผมจะสวนทุกสำนักเลยข้อก็คุณยังก้าวข้ามความรู้ความจำความคิดไม่ได้เนาะเออคุณก็พยายามที่จะอธิบายอะไรก็ไม่รู้คุณก็ยังติดกันอยู่ตรงนั้นน่ะกันหมดอ่ะคุณสอนเออแล้วก็เลยเชื่อว่าโอ้ยสอนดีโอ้ยสอนเข้าใจง่ายจริงๆแล้วมึงหลงกันหมดแหละไอ้เข้าใจก็ไปคิดเอาไงว่าตัวเองเข้าใจไงมันก้าวข้ามตัวนี้ไม่ได้คุณสอนเขาปฏิบัติที่อยู่ที่นั่นเลยเออมันหลงกันอยู่ตรงนั้นแหละเออมันคิดว่าใช่แต่มันไม่ใช่ไงก็มันแค่คิดว่าใช่ไงโอเค